สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูดวงของท่านประจำเดือนมีนาคม2562นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องเกริ่นก่อนนะคะหากท่านใดไม่ชอบให้กดปิดไปได้เลยนะคะท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าด้วยนะคะอาจารย์ต้องเกริ่นเป็นประจำทุกๆเดือนทุกๆครั้งทุกๆคลิปที่เปิดมาว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะใครจะเข้ามาดูก็ได้ตามราศีนั้นๆนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณดูอย่างมีสติแล้วก็แค่นำคำทำนายเป็นแนวทางแล้วก็ข้อคิดไปปรับรับใช้จากการดูดวงการกุศลในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะคะแต่ละคนชะตากรรมไม่เหมือนกันนะคะอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูอย่างมีสติแล้วกันเนาะอย่านำไปงมงายมากเกินไปอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงของท่านสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมไปติดตาม IG Instagram หินมงคลของอาจารย์กิ่งฟ้าด้วยนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันเลยจากไพ่พิฆเนศอย่างเช่นเคยนะคะในการเปิดออกมาอ่ะ acceptance cultivation เรามาดูโดยรวมก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างSeven of Wands, Ten of Pentacles, Knights of Pentacles, The Devil, The Magician, Five of Swords, Two of Cups, Ace of Cups.Page of Pentacles, Nine of Swords, The Judgment, and the last one by สุดท้ายนะคะเป็น Two of Pentacles 2เหรียญนั่นเองค่ะดวงโดยรวมของท่านในเดือนนี้อาจารย์มองว่าโอ้เรามาระวังมากเลยนะคะเรื่องการทะเลาะกับคนหมู่มากบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการทะเลาะกับคนอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นคำว่าองค์กรเนี่ยมันมีปัญหาคนนี้เปิดไฟนิดนึงนะคะจะลืมเปิดแล้วเนี่ย ขอโทษทีค่ะโอเคต่อนะคะในช่วงนี้ต้องเรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันในองค์กรหรือว่าในบริษัทของคุณนะคะในกรณีบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่คุณต้องเคลียร์ปัญหากับคนหมู่มากนะคะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาจากตัวเราเสมอไปแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดจากตัวเราด้วยเช่นกันมันคือเป็นได้หมดอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะคะฉะนั้นมันแปลว่ามีปัญหาการทะเลาะเรื่องวาจาคำพูดหรือว่าการไก่เกลี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะหรือแปลว่าตัวคุณเองอาจจะสับสนในตัวเองเหมือนทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะในเดือนนี้เนี่ยของคุณเนี่ยทั้งที่คุณจะเป็นแบบที่ยอมรับแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีคนขัดแย้งหรือมีคนขัดแข้งขัดขาหรือพยายามกลั่นแกล้งคุณในสิ่งที่คุณเก่งหรือคุณสิ่งที่คุณเป็นน่ะสิ่งที่คุณได้มาก็ได้จะได้มาทั้งเส้นหรือว่าได้มาด้วยความที่คุณเก่งจริงๆอาจจะยังมีคนที่พยายามจะริษยาคุณนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยคำว่าเส้นมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่แย่เสมอไปบางสิ่งบางอย่างมันกำหนดมาให้คุณเป็นแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะเห็นบางอย่างว่าคุณมีดีในบางอย่างอ่ะคือบางทีการเส้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปบางคนเก่งจริงๆเขาถึงให้อัพมาเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแต่บางคนอาจจะไม่ได้เก่งจริงอาจจะโดนให้เข้ามาเพราะว่าดวงช่วยจริงๆก็มีนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ต้องพัฒนาเยอะคำว่า cultivation เนี่ยแปลว่าการพัฒนาการต้องมีเชิงที่โมเมนต์ที่มันเหมือนอารมณ์ขรุขระนิดนึงหรือว่าไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยราบเรียบหรือราบรื่นนะคะแต่มันแปลว่าคุณต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้ในเดือนนี้นะคะมันอาจจะมีเหตุที่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างใจฉันหรือมันเป็นเหตุสะดุดอะค่ะอาจารย์เลยบอกว่ามันเหมือนแบบพื้นที่มันขรุขระบางทีเราอาจจะขับรถไปลงหลุมมันบ้างนะคะแต่คิดซะว่ามันคือเหตุการณ์ที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันของเรานะคะมันไม่มีอะไรที่แบบดี 100% ไม่มีอะไรที่แย่ 100% นะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณค่อยๆปรับและพัฒนาในสิ่งที่คุณควรปรับปรุงนะคะคือคนเราไม่เพอร์เฟคหรอกค่ะฉะนั้นมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เราอาจจะไม่เก่งตรงจุดบางจุดโดนคนว่าคนโดนคนติเราก็เอานำคำที่เขามาติว่าเราเป็นจริงๆเอามาปรับปรุงถ้าคุณบอกว่าคุณทำได้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงคุณก็แค่ฟังเป็นแค่เสียงที่เสียงนกเสียงกาละกันเสียงเหมือนสุนัขเขาอะแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปสนใจมันนะคะอะไรใครว่ายังไงมันก็ได้อย่างนั้นละค่ะคุณนะคะสิ่งที่เราจะตอบรับได้อย่างชาญฉลาดคือสติและปัญญาแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดในเดือนนี้เรามาระวัง
อารมณ์ของคุณเป็นหลักเลยคือบางทีอาจจะปี๊ดแตกใครพูดอะไรมาเฮ้ยปี๊ดว่ะมันปี๊ดเลยนะคะแต่ก็ขอให้คุณค่อยๆคิดนิดนึงนะคะว่าผลลัพธ์ที่มันจะตามมามันคืออะไรมันดีหรือไม่ดีไอ้การที่คุณจะปี๊ดแตกหรือใช้อารมณ์แทนที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะมันแปลว่าถ้าคุณใช้อาชีพถ้าคุณเป็นอาชีพนะคะที่ต้องเหมือนเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเซลล์ที่ต้องโน้มน้าวจิตใจคุณจิตใจคนอื่นนะคะคุณเข้าใจไหมเหมือนคล้ายๆว่านักจิตวิทยาต้องโน้มน้าวหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ให้แรงบันดาลใจคนอื่นนักอินสปิเรชันนะที่แบบเป็นโค้ชอะไรนู่นเนี่ยในเดือนนี้คุณจะสามารถใช้วาจาหรือวาทศิลป์ของคุณในการต้องใช้เหตุผลในการซัพพอร์ตด้วยนะโน้มน้าวบางคนให้เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้นะคะบางทีบางครั้งเหมือนอาจจะแบบเสนองานให้กับเจ้านายเจ้านายก็อาจจะต้องฟังเหตุผลคุณก็ต้องโน้มน้าวในเดือนนี้คุณโน้มน้าวคนแล้วคนให้คนเชื่อฟังอ่ะง่ายมากนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังคำพูดว่าบางทีบางครั้งพูดผิดนิดหน่อยชีวิตอาจจะเปลี่ยนเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นคิดก่อนพูดแล้วกันเนาะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าที่อาจารย์พูดจริงๆว่าปัญหาเรื่องคำพูดอ่ะอาจจะคำพูดของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นเอกนะแต่อย่างที่บอกก็คือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดในขณะเดียวกันได้ด้วยแต่ส่วนมากเป็นเรื่องที่ดีนะคะหนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวังคือการหักแข้งหักขาแล้วก็เป็นคำว่าหักหลังอย่าหูเบาอย่าให้ใครมาทำร้ายเราได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องมีหลักฐานทุกอย่างคุณต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบให้คนมาว่าหรือมาติเราไม่ได้ทุกอย่างต้องละเอียดจริงๆแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะหนึ่งอย่างนะไพ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่าในประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องฝ่าฟันหรือว่าแปลว่างานมันถาโถมเข้ามาเยอะหรือว่างานที่คุณต้องแก้ไขปัญหามันเข้ามาเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะประมาณเกือบสิ้นเดือนสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเหมือนกันว่ามันเป็นผลงานที่คนยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นหรือความเก่งกาจของคุณเพราะไพ่ขึ้น acceptance ตั้งแต่ไพ่ราศีเนี่ยแล้วคือการยอมรับมีคนยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นหรือยอมรับในศักยภาพหรือความสามารถของคุณถ้าคุณมีความพยายามไม่ใช่ว่าดวงมันเปิดมานะเหมือนเปรียบเทียบแววฟ้ามันเปิดแล้วแต่คุณไม่พยายามเลยคุณนอนเกาพุงอยู่บ้านมันคงจะได้หรอกเนาะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความพยายามด้วยฉะนั้นคนเราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้นะคะไปสุดท้ายไพ่ขึ้น Tree of Pentaclesสามเหรียญเนี่ยพวกสามเหรียญมันจะเป็นอารมณ์ที่เหมือนทำงานเก่งเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมีคนมาเสนองานให้เราเรื่อยๆนะคะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มาแล้วมันแปลว่าทุกคนพร้อมที่จะพร้อมใจจะจ้างงานคุณนะเพราะคุณอาจจะมีความโดดเด่นมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นความแปลกแตกต่างในเรื่องที่ดีคนเราบางทีบางครั้งการคิดอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันเป็นคำว่า uniqueness นะคะคือความที่มีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันจริงจังไปสุดขั้วเลยมันอาจจะแบบอะไรก็สุดไปเลยเกลียดก็เกลียดสุดรักก็รักสุดอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณชอบก็คือชอบไปเลยนะคะคือตั้งใจทำไปเลยฉะนั้นในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็ไม่อยากทำมันก็เดือนนี้ก็คืออย่าใช้อารมณ์ให้มันติดเยอะเกินไปนะคะก็พยายามที่จะปรับอารมณ์กันสักนิดหนึ่งแต่เดือนนี้อีกหนึ่งอย่างถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทุกชนิดดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์นะคะเอาอะไรที่เป็นสื่อและการอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าคำพูดคำเจรจาต่างๆนะคะหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลอะไรที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่จะต้องบุกต้องลุยหรือว่าเป็นคำว่าฉุกเฉินทำอะไรรวดเร็วหรือว่า เหมือนงานต้องเร่งหรือว่าชีพจรลงเท้าตลอดเวลาในเดือนนี้ค่อนข้างรุ่งมากหรือว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจในเดือนนี้ที่ถูกกฎหมายนะถือว่าดีหมดเลยนะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอย่าปิดกั้นตัวเองบางทีบางครั้งอาจจะมีคนมาว่ามาติเรานะคะถ้าอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาติแล้วก่อเกิดประโยชน์อะจำมันไว้แล้วเก็บมาปรับปรุงมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากรับเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณอยากจะปิดกั้นความคิดที่เขาเอามาให้เราแต่รับมันเถอะค่ะอะไรแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไม่ต้องไปรับมันค่ะถีบมันทิ้งทันทีนะคะแล้วก็ปล่อยมันให้ได้นะคะรู้ว่ามันยากค่ะพูดง่ายจังเลยอาจารย์กิ่งฟ้าแต่มันทำยากจังเลยค่ะสุดท้ายคนเราคนที่จะมีความสุขมากที่สุดคือคนที่ปล่อยวางได้เก่งที่สุดนะคะเรามาดูต่อเรื่องการเงินกันเลยดีกว่านะคะการเงินไพ่ขึ้น6เหรียญนะคะ Six of Pentacles นะคะถัดไปคือ Justice ใบสุดท้ายคือเป็น Six of Swords คือเดือนนี้ไพ่ขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นเรามาระวังเรื่องการหักหลังเรื่องการโดนโกงหรือว่ามันโดนโกงจากเรื่องการงานก็ได้หรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามหรือแม้กระทั่งญาติมาเอาเปรียบหรือว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครก็ตามแต่มาเอาเปรียบอย่าให้ใครหยิบเงินตังค์เพราะว่ามันมีถึงขั้นคำว่าขึ้นลงขึ้นศาลบางคนอาจจะมีแบบคดีความติดตัวมาหรือว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักหย่าร้างอะไรต่างๆเดือนนี้ต้องเรามาระวังว่าเงินมันอาจจะเอาเงินไปพวกเกี่ยวกับเรื่องการแบบ
จ่ายให้ทนายความจ่ายเพื่อการเรียกร้องต่างๆทุกอย่างนะคะฉะนั้นเงินมันอาจจะหมดไปกับตรงนี้นะแต่เดือนนี้เนี่ยมันแปลว่ามีคนอาจจะมาขอหยิบยืมเยอะจริงๆเพราะว่าดูจากไพ่นะคะถ้าคุณไม่หยิบยืมเขามันแปลว่าเขาไม่หยิบยืมตังคุณคุณต้องระมัดระวังฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างมันแปลว่าเดือนนี้คุณอาจจะทำบุญเยอะก็ได้หรือว่าเป็นคำว่าให้คนอื่นเยอะอาจจะให้ทำว่าจิตอาสาก็ได้โดยไม่ใช้ตังก็ได้หรือว่าเป็นการที่แบบบริจาคเยอะยิ่งให้เยอะยิ่งได้กลับมาเยอะนะคะแต่อย่าเอ็นดูเขาเยอะเกินเหตุเอ็นเราอาจจะขาดก็ได้นะให้เอาที่คุณไม่เดือดร้อนคิดด้วยนะคะมีสติด้วยว่าเฮ้ยตัวเรามีหรือเปล่านะคะคิดดีๆนะแต่ในเดือนนี้เงินของคุณมันจะไหลออกไปเยอะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีการให้มีการเอาออกไปนะคะหนึ่งอย่างที่ควรจะเป็นการก็คือต้องคิดก่อนที่จะใช้ตังค์อ่ะไม่งั้นก็ต้องแยกเก็บธนาคารให้มันคือทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้ตังค์ของแต่ละบุคคลนะอาจารย์จะมาบอกว่าคุณคะคุณไปซื้อทองเก็บเอาไว้คุณคะคุณไปแยกธนาคารเอาไว้นะคะหรือว่าฝากพวกธนาคารออมสินฝากไว้ใน 3-4 ปีเล่นสลากออมสินมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำตามที่อาจารย์บอกแต่อาจารย์ให้เป็นแนวทางว่าเดือนนี้เงินจะรั่วไหลอย่างรุนแรงถ้าคุณไม่หัดใช้สติแล้วก็หัดเก็บออมเงินนะคะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณนะเรื่องการเงินมันก็มาเรื่อยๆแต่แค่ว่าออกไปเรื่อยเท่านั้นเองนะคะตั้งแต่การงานแล้วของงานของคุณถ้ายิ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษต่างๆหรือฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยเงินจะเข้ามาเยอะแต่มันอาจจะมีเหตุที่ต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่หรือเงินมันต้องกระจายออกไปเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นเงินรั่วไหลมากในเดือนนี้สวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็สวดบทอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวดพระคาถาเงินล้านอย่างเดียวสวดบทอื่นแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านตลอดเวลาจะยิ่งดีต่อตัวคุณเข้าไปในคอมมูนิตี้เข้าไปในช่องอาจารย์บางคนบอกหาไม่เจอคุณคะเข้าไปในช่องอาจารย์เข้าไปแอปพลิเคชันของ YouTube นะเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2452465เนี่ยเสร็จแล้วกดเข้าไปในคอมมูนิตี้ไล่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์แหละค่ะคุณมันเหมือนใน Facebook อ่ะคุณมันเหมือนไทม์ไลน์เลยแต่แค่ว่ามันเขียนว่าคอมมูนิตี้นะคะไล่ลงไปอ่านซะว่าคาถาเงินล้านอาจารย์เขียนไว้เยอะมากหลายอันมากเลยคุณสามารถไปอ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็เอามาเป็นแนวทางได้หมดเลยนะคะอาจารย์เขียนอย่างมีประโยชน์นะคะอันที่พ้นไหนที่อาจารย์เขียนไร้สาระคุณก็ไม่ต้องไปอ่านนะคะอันไหนที่อาจารย์เขียนสาระแล้วช่วยคุณได้เรื่องพระคาถาต่างๆเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่ดีจริงคงไม่มานั่งแชร์เสียเวลานะคะชนะอาจารย์ตรงๆอยู่แล้วไปดูได้เลยนะคะเป็นแชร์เป็นธรรมทานนะถ้าใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะคะแต่อาจารย์ทำแล้วดีอาจารย์ก็แค่แชร์ต่อเท่านั้นเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนเราจะดีได้มีสติค่ะบางคนศรัทธาสติสวดมนต์ซะบางคนไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิซะสวดมนต์และนั่งสมาธิเนี่ยมันแล้วแต่ชาติศาสนาไม่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนไม่สวดมนต์ไม่เป็นไรอ่ะนั่งสมาธิมีสติทุกอย่างก้าว meditation เนี่ยใช้ได้ทั่วโลกนะคะฉะนั้นดีหมดทุกศาสนานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนเขาสอนให้คุณเป็นคนดีมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะคะฉะนั้นก็มีสติในการทุกอย่างก้าวอ่ะเรามาต่อกันเลยเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะ Wheel of Fortune ขึ้นมาใบที่2ขึ้นว่า Two of Wands นะคะใบที่3ขึ้นมาว่า The Empress ขึ้นมาในเดือนนี้อาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสเจอคู่สูงมากเลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ขึ้นตั้งแต่ต้นเป็น Two of Cups ขึ้นมานะคะคือมันแบบเหมือนว่าคุณได้คู่หุ้นส่วนชีวิตหรือว่าเป็นอาจจะเจอจากการงานก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้เป็นแฟนกันหรือพัฒนากันหรือคุยมาได้ระยะเวลานึงแล้วมันเหมือนเป็นความรักที่สุขงอมแล้วก็อ่ะเป็นแฟนกันนะคะหรือบางคนอาจจะเลื่อนขั้นไปโสดปุ๊บแต่งงานเลยหรือมั่นหมายเลยพาไปเจอพ่อแม่เลยนะคะพาไปแนะนำตัวได้เลยนะคะไพ่ขึ้น Wheel of Fortune หนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวังบางคนอาจจะบอกว่าเออก็ดีสิคะอาจารย์มีคนเข้ามาดิฉันก็อยากจะมีแฟนอยู่แล้วบางคนท้องก่อนแต่งก็มีนะคะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมมันก็แล้วแต่บุคคลจะคิดนะคะคือท้องแล้วรับผิดชอบกันนะอันนี้คือขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะของคุณบี้และคุณกุ๊บกิ๊บอะคู่นี้กิ่งฟ้าชอบนะตรงที่ว่าเขาก็จะเหมือนจะเลิกราแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเพราะอะไรเพราะเรื่องลูกเขาไม่ทิ้งนะเราก็กลับไปว่าน้องเป่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแต่ทุกคนนะคะแล้วกุ๊บกิ๊บก็เลี้ยงลูกได้ดีมากนะคะดูเป็นคนแรงๆเป็นคนตรงๆแต่สุดท้ายเลี้ยงลูกดีไหมขอโทษนะคะโคตรดีเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบแต่อาจารย์อะมองแบบโดยกว้างอาจารย์ไม่ได้เป็นแฟนคลับใครทั้งสิ้นนะคะในเชิงแบบชอบทุกคน รักทุกคนนะคะพี่เบิร์ดรักทุกคน
นั้นเนี่ยพูดให้ฟังว่าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสท้องก่อนแต่งสูงมากเลยนะถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ป้องกันละกันนะคะแต่ไพ่มันขึ้น View of Fortune แปลว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะคุณหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะเจอใครสักคนนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะมันปิ๊งว่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเจอจากการเดินทางเจอจากการที่ทำงานก็ได้หรือว่าจะเจอคนต่างที่ต่างถิ่นหรือคนละจังหวัดก็ได้หรือว่าคนละชาติศาสนาก็ได้นะคะหรือตอนนี้ความรักของคุณเป็นความรักที่อยู่กันคนละประเทศก็ได้หรือว่าคนละจังหวัดก็ได้นานๆมาเจอกันทีแต่รักกันมากยิ่งขึ้นก็สื่อสารกันผ่านวิดีโอคอลนะคะหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ต่างๆนะคะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะอินเทอร์เน็ตในทางที่บวกก็มีเยอะแยะนะคะอย่าใช้ในทางที่ลบเนาะฉะนั้นก็ในไพ่ก็คือเลยว่ามีโอกาสมากเลยที่คุณอาจจะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าได้มีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนกันแต่บางคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ทำนายโดยกว้างบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองไม่อยากมีใครอ่ะก็ไม่ต้องมีนะคะอันนี้แล้วแต่คุณอาจจะไปเอาดีเรื่องการงานหรือการเงินก็ได้ไม่ว่ากันมาแล้วแต่คุณถัดไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้ไพ่ขึ้นเป็น Five of Swords ขึ้นมานะคะเป็น Five of Pentacles ขึ้นมาและสุดท้ายนะคะขึ้นว่า Queen of Swords คือเดือนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะโศกเศร้าเสียใจเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหากับเรื่องความรักรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจกันความคิดเห็นบางอย่างไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าพยายามจะอยู่เหนือเขาหรือเขาพยายามที่จะข่มคุณหรือว่าคนใดคนนึงพยายามที่จะอยู่เหนือกว่ากันมันเลยทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้การที่อีโก้สูงคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเลยคือเหมือนหันหลังคุยกันนะไม่ได้หันหน้าคุยกันนะคะเอาหันหลังชนกันแล้วก็คุยกันอย่างนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมันไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้นะถ้าเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกคือคนเรามันสามารถเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าเรารู้แล้วอ๋อเนี่ยเดือนมีนาคมมันต้องทะเลาะ กันแน่เลยว่ะคุณก็ต้องเดินถอยออกมาเท่านั้นเองในบางอย่างแล้วก็ปรับนิสัยกันทั้งคู่นะคะทุกอย่างจะจบกันด้วยดีหรือว่าจะไปต่อกันด้วยดีนะคะโดยการจับเข่าคุยกันแล้วหันหน้ามาคุยกันแค่นั้นเองนะมันฟังดูง่ายนะคะแต่มันจะทำได้ไหมอีกเรื่องนึงนะคะแต่เดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องความว่าอีโก้สูงหรือว่าพยายามจะเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วก็เชอะกันไปเชอะแปะกันมาอ้าวเลิกกันซะแล้วนะคะก็เดือนนี้ก็เรามาระวังเรื่องการเลิกลาสูงมากเลยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าความรักมันค่อนข้างจืดชืดแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะเดือนนี้ก็อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันเลยนะถัดไปสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นว่ามันมีโอกาสถึงขั้นที่จะแบบขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามีการแบบเหมือนยื่นฟ้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคำว่าหย่าร้างหรือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆก็ได้นะคะถ้าบางคนรู้สึกว่าแต่งงานไปแล้วมันยังไม่มีความสุขหรือว่ามันอาจจะมีคำว่าเชิงชู้สาวแล้วเราก็สามารถฟ้องร้องเขาได้หรือว่าเขาฟ้องร้องเราได้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ไพ่ขึ้นทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมันถ้าแปลในแง่ดีนะคุณอาจจะไม่ได้เลิกกันอาจจะไม่ได้มีปัญหากันแต่มันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะมันอาจจะแปลว่าย้ายบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้วุ่นวายกันหรือว่าจะมีปัญหากันเรื่องการย้ายที่ก็ได้นะคะคือถ้าแปลในแง่ดีนะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่แค่ว่าวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวมากเลยนะคะไหนจะลูกนะคะต้องส่งลูกเรียนต้องหาเงินนู่นนี่นั่นมันเหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้กันและกันมากกว่าแต่ถ้าแปลในแง่ร้ายเลยคือคุณทั้งสองคนถ้ามีปัญหามือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ากันไม่ได้แล้วอยากหย่าร้างกันอยากไม่อยากอยู่แล้วอะเอาเป็นว่าเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะถึงขั้นไม่อยู่ด้วยกันได้แล้วนะคะหรือว่าต่างคนต่างอยู่หรือว่าแปลว่าห่างกันสักพักหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันแปลว่ามือที่สามเข้ามาเกี่ยวก็ได้ช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษทำให้อาจจะมีหลายคนเข้ามาพยายามที่จะเข้ามาเป็นอีกมือนึงเข้ามาแทรกแซงก็ได้หรือว่ามีบุคคลหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งในการคบกันของคุณหรือเป็นคู่ของคุณเนี่ยมันเป็นคำว่าเจ้าชู้เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็เริ่มผลประโยชน์นะคะเกิดขึ้นเลี้ยงอีหนูก็ได้ต้องระวังตรงจุดนี้นะเรามาดูต่อเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้ Page of Wands ขึ้นมานะคะใบถัดไปขึ้นเป็นคำว่า Four of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นคำว่า Ten of Cups นะคะขออภัยค่ะเป็น Nine of Cups นะคะเรื่องอาหารการกินเป็นหลักเลยมีโอกาสน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นนะคะหรือว่าเป็นพวกไขมันคอเลสเตอรอลเบาหวานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของกินนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่อยากกินนู่นอยากกินนี่รู้สึกประจำเดือนมาตลอดอย่างบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยก่อนประจำเดือนมาหรือประจำเดือนมาเนี่ยก็จะรู้สึกกินไม่หยุดไม่หย่อนนะคะอยาก
กินจาบูอยากที่จะหมูกระทะนู่นนี่นะคะปิ้งย่างนะคะหรือว่าไอศกรีมอะไรที่มันเป็นของทอดของมันชีสบางคนอาจจะเป็นในลักษณะที่อยากกินไปหมดเลยนะคะก็แต่บางคนกินเยอะกันไปก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะคะท้องเสียแล้วก็เรื่องการแพ้อากาศต่างๆนะคะแล้วก็มลภาวะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกขี้ฝุ่นต่างๆนะคะในเดือนนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงด้วยนะคะเรื่องการสวดมนต์สวดทุกบทล่ะค่ะจริงๆแล้วการสวดมนต์ที่อาจารย์บอกคือเจตนาคืออยากให้คุณมีสติทุกการกระทำทุกย่างก้าวก็การสวดมนต์เนี่ยคุณสามารถหาใน Google ได้นะบททั่วๆไปเลยคืออาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริชชินบัญชรแผ่เมตตานะคะแล้วก็กรวดน้ำลงดินคุณสามารถไปดูใน Google เขียนอากูเลยเข้าไปในอากูเลยบอกว่าการสวดมนต์แบบบททั่วไปแบบขั้นตอนที่ถูกต้องสวดยังไงมันก็จะมีขึ้นมาพรึบพรับเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องถามอาจารย์กิ่งฟ้าเพราะอาจารย์จะไม่ตอบคุณต้องไปหาเองบ้างไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้คุณทุกอย่างนะคะแต่อย่างที่บอกคือการสวดมนต์เนี่ยเพิ่มสติคุณมากแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ขอบคุณมากจริงๆที่มาคอนเฟิร์มด้วยว่าการสวดมนต์มันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบศาสนาไหนคือสวดในแบบฉบับของคุณนั่นแหละค่ะแต่บางคนไม่สวดมนต์ก็เป็นคำว่านั่งสมาธิค่ะคุณอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้ว meditation การนั่งสมาธิคือเพิ่มสติปัญญาทุกย่างก้าวในการกระทำของคุณเพราะว่าสุดท้ายคนเราอ่ะถ้าดึงสติกลับมาได้ทุกๆอย่างชีวิตคุณจะมีความสุขมากแล้วก็จะทำอะไรแล้วก็เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าวางแผนแต่ละสติปได้นะคะส่วนเรื่องการทำบุญนะกิ่งฟ้าอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายสร้างนู่นสร้างนี่สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำแล้วแต่คุณเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายนะคะหรือว่าเป็นพวกการเหมือนสร้างบ้านให้กับคนยากไร้ต่างๆนะคะถ้าเราร่วมก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพเสมอไป5บาท10บาทก็คือบุญค่ะหักใจคุณสูงไม่ว่าคุณจะทำกี่บาทก็ได้หรือเป็นแค่จิตอาสาไปทาสีกำแพงวัดทาสีโรงเรียนช่วยกันสร้างห้องน้ำในโรงเรียนที่ยากไร้โรงเรียนต่างจังหวัดได้หมดเลยคุณจะทำอะไรก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะได้หมดเลยดีมากๆด้วยนะคะหรือว่าบริจาคนะคะกระเบื้องอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะหากใครจะทำบุญหรือคุณจะทำบุญอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คุณแต่ก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านอาจารย์พูดประจำคือบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะคะควรทำกับพวกเขาก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านนะคะก็สำหรับวันนี้อาจารย์จบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีนะคะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ